าถึงขั้นเนี้ยนะพ่อกับหม่อมย่าของชายเนี่ยคงไม่มีทางรามือจากเจ้าสัวแน่เลยแม่ถึงให้ชายเนี่ยไปบอกหนูกั้งไงว่าพ่อเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องเงินก่อนที่พ่อจะไปตีโพยตีพายออกกับทางนั้นนะลูกแม่คิดว่าท่านเจ้าสัวเนี่ยจะยอมช่วยพ่อหรือครับเขาก็คงไม่คิดอยากจะช่วยเรานะลูกแต่เขาก็คงไม่ปล่อยให้หลานสาวเขาต้องมามัวหมองเพราะตระกูลของเราเหมือนกันนะลูกนี่แม่พูดอย่างกับว่าทางนั้นเขาจะรับไม่ได้ที่บ้านเราเป็นแบบนี้ใช่เรื่องเครดิตสำหรับนักธุรกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะลูกเพราะฉะนั้นชายต้องไปบอกหนูกั้งว่าเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหนี้ของพ่อนะลูกคุณพิสุทธิ์กลับมาแล้วค่ะไปกินข้าวกับแม่มาทำไมกลับมาซะดึกล่ะคะคือผมเมื่อคืนคุณกลับดึกคุณก็รีบออกไปแต่เช้าวันนี้คุณยังกลับดึกอีกตั้งแต่คุณกลับจากทะเลทำไมคุณดูไม่มีความสุขที่จะอยู่กับก้างเลยอ่ะหรือว่าที่คุณหลบหน้าก้างเพราะคุณไม่อยากมีลูกกับก้างใช่ไหมคะเรื่องมีลูกนะผมยังไม่พร้อมนะทำไมอะคะก้างการมีลูกเนี่ยไม่ใช่แค่คลอดเขาออกมาแล้วก็จะจบเราต้องคิดถึงสิ่งที่ตามมาอีกมากมายไม่ใช่แค่เพื่อไว้ยืนยันความมั่นคงของชีวิตแต่งงานหรือเพื่อเอาชนะใครเราต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตหนึ่งที่ต้องเกิดมานะกั้งคุณพิสุทธิ์เอาเป็นว่าผมยังไม่พร้อมCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ